ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวธรรมชาติเต็มไปด้วยความประหลาดและมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้คนได้สัมผัสอย่างไม่ว่างเว้นมีทั้งปรากฏการณ์ที่แปลกตาหาดูยากหรือแม้กระทั่งปรากฏการณ์ที่แสนจะอันตรายในคลิปนี้มีครบเลยไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลพริกไทยดำเอามาเสิร์ฟถึงหน้าจอเพียงแค่นอนรออยู่บ้านกดกระดิ่งไว้ก็พอแจ้งเตือนมาปั๊บรับชมได้ทันทีซึ่งบางปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่สามารถอธิบายให้หายสงสัยได้ขนาดนักวิทยาศาสตร์เองยังงงอ่ะมันโคตรจะแปลกมากเลยใช่ไหมล่ะนานๆทีจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมปรากฏการณ์ที่โคตรจะลึกลับขนาดนักวิทยาศาสตร์งงมันจะแปลกและสนุกขนาดไหนกันเชียวถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go แต่เอี๊ยกเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อปรากฏการณ์แนนดับที่1ปูนับล้านตัวที่เดินออกมายึดของโลกน่ากลัวน่ากลัวเป็นภาพที่น่าทึ่งไม่น้อยเลยเมื่อเหล่าปูแดงกล้ามโตนับล้านตัวได้พากันเดินอพยพมาจากเกาะคริสต์มาสที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียเป็นฝูงปูที่ดูใหญ่และน่ากลัวมากขนาดผมภาคไปยังกลัวไปอ่ะขนลุกกลัวปูซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการย้ายถิ่นฐานช่วงฤดูฝนปูทั้งเกาะจะเดินมารวมตัวกันโดยที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่นัดหมายเลยช่างเป็นอะไรที่วิเศษมากมันจะเริ่มเดินทับจากเกาะคริสต์มาสปลายทางสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่สาเหตุที่มันเดินออกไปเพราะเนื่องจากต้องวางไข่ขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองในส่วนเหตุการณ์การอพยพนี้มันอาจเกิดขึ้นหลายสัปดาห์ทุกคนลองนึกภาพดูสิปูมันเดินช้าขนาดนี้ใช้เวลากี่วันกว่าจะถึงอะระยะทางมันช่างไกลแสนไกลไม่ใช่แค่หน้าปากซอยในส่วนใหญ่ปูตัวใหญ่จะถึงก่อนในส่วนตัวเล็กเดินช้าหน่อยก็ถึงที่หลังจากการเดินทางอันแสนลำบากข้ามภูเขาข้ามทะเลปูบางส่วนจะลงไปเล่นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นพอหลังจากร่างกายเริ่มมีแรงปูมันจะขุดโพรงเพื่อเริ่มขั้นตอนการผสมพันธุ์ระหว่างนั้นอาจจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นระหว่างตัวผู้กับตัวผู้เพื่อแย่งชิงตัวเมียหลังจากสปาเรเฮกันเรียบร้อยปูตัวผู้จะลงไปเล่นน้ำอีกรอบก่อนที่มันจะเดินทางกลับบ้านหมดแรงก็ขอชำระเหงื่อแป๊บในส่วนตัวเมียจะใส่อยู่ในโพรงที่ชื้นประมาณ2สัปดาห์มันสามารถผลิตไข่ได้ถึง 100,000 ฟองโอ้ my god ปรากฏการณ์ในอันดับที่2ฟองน้ำแข็งใต้น้ำจะงามขนาดไหนไปชมกันเลยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใต้น้ำนี้มันช่างดูสวยงามสบายตาจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากในส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในทวีปที่หนาวเหน็บอุณหภูมิติดลบต่ำกว่า30องศาเซลเซียสเรียกได้ว่าหนาวจนปากสั่นมือสั่นและด้วยอุณหภูมิที่ต่ำขนาดนี้ทำให้ทะเลสาบเกิดการแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งที่แข็งปุ๊กในบางจุดน้ำแข็งหนาถึง60เซนกันเลยโดยการเกิดฟองน้ำแข็งใต้น้ำมันเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เสียชีวิตลงอยู่ด้านล่างของทะเลสาบถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือตายใต้น้ำแข็งนั่นเองพอหลังจากนั้นแบคทีเรียที่อยู่ด้านล่างมันจะเริ่มทำปฏิกิริยาก่อตัวขึ้นมาและกลายเป็นก้อนสีขาวลอยตัวคล้ายกับหยดน้ำเป็นเลเยอร์ที่น่าอัศจรรย์จริงๆมันช่างดูสวยและหาดูได้ยากมากประเทศไทยนี้ไม่ต้องพูดถึงร้อนตับแตกขนาดนี้ไม่มีแน่นอนซึ่งฟองอากาศนี้เป็นก๊าซมีเทนถ้าเกิดมันถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นมันจะกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลเสียต่อโลกของเราฟองน้ำแข็งรูปทรงต่างๆจะกระจายไปทั่วทะเลสาบยิ่งจุดไหนสัตว์มีเยอะฟองนะครับจะเยอะขึ้นตามไปด้วยและปรากฏการณ์ดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ใช่น้อยเลยภาคเองก็อยากไปเหมือนกันนะเนี่ยในส่วนใครที่เคยเห็นแล้วลองมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยปรากฏการณ์ในอันดับที่3ป่องภูเขาไฟ3สีมันช่างเจิดจ้ารัศมีจริงๆภูเขาไฟเคลิมูตูที่ตั้งอยู่บนเกาะโฟเรสของประเทศอินโดนีเซียโดยไฮไลท์ของมันก็คือมันจะมีทะเลสาบปากป่อง3แห่งที่สูง 1,639 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งป่อง3แห่งจะอยู่ใกล้กันแต่ความแปลกมันก็คือสีสันที่แตกต่างกันอย่างมากเพราะเนื่องจากมันจะมีองค์ประกอบของแร่ธาตุที่มีคนละชนิดกันเลยมันช่างน่าแปลกใจมากเลยใช่ไหมล่ะช่างดูอัศจรรย์จริงๆอ่ะปกติจะพบเป็นสีแดงสีน้ำเงินรวมไปถึงสีเขียวแต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งเลยก็คือทะเลสาบแห่งนี้มีการเปลี่ยนสีเป็นระยะบางทีจากสีเขียวกลายเป็นสีดำอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาที่ซับซ้อนของแร่ธาตุรวมไปถึงแสงแดดของทะเลสาบเหล่านั้นด้วยแน่นอนว่าเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงก็เชื่อว่ามันคือสิ่งลี้ลับมากกว่าเมื่อช่วงปี2559เคยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงภูเขาไฟคลิมูตูและก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีถึง6ครั้งในรอบปีเลยและด้วยความน่าทึ่งของทะเลสาบ3สีมันจึงดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์อย่างมากโดยนอกจากจะขึ้นไปชมทะเลสาบแล้วบางคนก็ขอนอนค้าง1คืนเพื่อตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้ามันช่างดูน่าสดชื่นจริงๆปรากฏการณ์ในอันดับที่4ฟอสซิลประหลาดมันสามารถเคลื่อนที่เองได้อะ
ปรากฏการประหลาดนี้มันคือก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากที่สามารถเคลื่อนที่บนพื้นทะเลสาบได้ช่างน่าตื่นใจใช่ไหมล่ะสถานที่ค่อนข้างแห้งแล้งซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าเจ้าหินแล่นดังกล่าวมันได้เคลื่อนที่เองแต่ปี2014และล่าสุดยังพบอีกว่าปรากฏการนี้มีความเก่าแก่ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย200ล้านปีก่อนโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันช่างดูอัศจรรย์จริงๆอ่ะเพราะเนื่องจากซากฟอสซิลชิ้นหนึ่งได้มีร่องรอยของหินแล่นปรากฏร่วมกับรอยเท้าไดโนเสาร์ฟังมาขนาดนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหินแล่นมันเคลื่อนที่ได้อย่างไรโดยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งให้คำตอบว่ามันเกิดจากฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูหนาวจนมันจับตัวเป็นผื่นน้ำแข็งและจากนั้นก็มีลมพัดแรงจึงทำให้หินมันเคลื่อนที่ไปได้ถึงแม้หินบางก้อนจะหนักถึง320กิโลกรัมก็ตามพอหลังจากน้ำแข็งระเหยลงไปร่องรอยการเคลื่อนที่ก็ปรากฏขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามภาพที่เราเห็นมันช่างดูน่าค้นหาจริงมันดูลึกลับดีปรากฏการณ์ในอันดับที่5ปลาปริศนาตกมาจากฟ้าเต็มเมืองฝนปลาตกเหตุการณ์ฝนปลาตกสุดแปลกนี้ได้มีเรื่องเล่าเมื่อราวปี1850ที่ประเทศฮอนดูรัสซึ่งเกิดจากหลวงพ่อไม่เห็นความยากจนของประชาชนจึงสวดมนต์ให้ฟ้าประทานอาหารให้แก่ชาวบ้านหลังจากนั้นก็เกิดเมฆครึ้มพายุลูกใหญ่แล้วก็มีปลาตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นจำนวนมากจึงทำให้ชาวบ้านได้เชื่อว่าพระเจ้านะครับมาช่วยแต่ว่าเชิงทางวิทยาศาสตร์เขาได้คาดการณ์มาว่าปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาตาบอดที่อาศัยในถ้ำใต้น้ำและเมื่อเจ้าปลามาเจอแสงแดดดวงตามันจะไวต่อแสงมากเลยส่งผลให้ตาบอดนั่นเองซึ่งเกิดจากพายุขนาดใหญ่ที่พัดขึ้นมาจากน้ำดูดฝูงปลาหลายล้านตัวขึ้นมาลอยสู่กลางอากาศอย่างน่าอัศจรรย์โดยปลาส่วนใหญ่จะมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งอยู่ห่างไปกว่า100ไมล์โคตรไกลผมบอกเลยพอพายุเริ่มซาลงฝูงปลาจำนวนมากก็ตกลงสู่พื้นตกใส่รถหลังคาบ้านดังโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะพังทลายไปหมดยิ่งกว่าลูกเห็บอีกอะน่ากลัวจริงเดี๋ยวตกใส่หัวหัวแตกเลยแล้วก็ถือว่าโชคดีมากที่ปลาส่วนใหญ่ตัวไม่หนักเท่าไหร่ถ้าเกิดดูดปลาฉลามมานะงานเข้าปรากฏการณ์ในอันดับที่6เปลวไฟลาวาสีน้ำเงินทั้งสวยทั้งแปลกภูเขาไฟปะทุส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงฉ่ำสร้างความเสียหายมหาศาลแต่ว่าภูเขาไฟลูกนี้ที่ตั้งอยู่ที่อินโดนีเซียมันมีลาวาเป็นสีน้ำเงินช่างลดความน่ากลัวลงไปเลยย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของภูเขาไฟกาวะอิเจนได้เกิดการปะทุออกมาโดยที่ลาวานะครับเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างกรดซัลฟิวริกที่มีปริมาณมหาศาลและดันไปเจอกับออกซิเจนทำปฏิกิริยาการเกิดบึ้มสีน้ำเงินทันทีและก็มีไม่กี่ที่บนโลกด้วยในส่วนความร้อนที่ปะทุออกมามันสูงถึง600องศาเซลเซียสเปลวไฟมันช่างดูสวยงามประการตาช่างงดงามที่สุดไปเลยและด้านล่างของภูเขาไฟจะเป็นเหมืองที่ใช้แรงงานคนจำนวนมากเดินแบกกรรมฐานอย่างน่าเหน็ดเหนื่อยในส่วนบางคนก็เก็บก้อนหินจากการปะทุนำไปขายได้เงินประมาณ680ลูเปียหรือประมาณ 1.5 บาทไทยเองและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสถานที่นี้เปิดให้เที่ยวด้วยในส่วนคนที่เคยไปมาแล้วมาแชร์ว่าขึ้นไปเหนื่อยมากและด้านบนนะครับฉุนกึกต้องใส่หน้ากากหลายชั้นหน่อยอ่ะแก๊สมันแรงจริงปรากฏการณ์ในอันดับที่7ทุ่งน้ำแข็งที่คมดุจมีดอย่าเผลอไปเหยียบมันเชียวล่ะเป็นหิมะที่พบได้ในความสูงอย่างเช่นเทือกเขาแอนดีสที่มีความสูงกว่า 4,000 เมตรมันเกิดจากการก่อตัวของหิมะที่รวมตัวกันกลายเป็นน้ำแข็งและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือน้ำแข็งดังกล่าวจะมีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมดูน่าเสียวน่ากลัวและแถมแหลมคมซะด้วยซึ่งมันจะมีปลายยอดที่แหลมชี้ไปตามทิศทางของดวงอาทิตย์คล้ายกับดอกทานตะวันน่ะในส่วนการค้นพบครั้งแรกในปี1835ในช่วงที่ชายคนแรกได้เจอเขาแปลกใจแล้วก็สงสัยมากเกิดมาไม่เคยเห็นน่ะและการเดินข้ามทุ่งน้ำแข็งแห่งนี้จะต้องคอยระมัดระวังให้ดีถ้าก้าวพลาดนะผมเสียวแทนเลยในส่วนใครที่อยากไปเที่ยวลองไปได้เลยที่ประเทศสเปนปรากฏการณ์ในอันดับที่8เมฆจานบินสวยงามจริงเลยเนาะปรากฏการณ์ที่แปลกหูแปลกตาและหาดูยากซึ่งเมฆจานบินดังกล่าวก็หาดูยากเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่จะเกิดบนยอดเขาสูงที่มีความชื้นอิ่มตัวพัดผ่านทำให้เกิดการไหลของกระแสอากาศชื้นแบบลูกคลื่นขนาดยักษ์เลยมันช่างดูใหญ่โตมโหฬารสร้างจริงส่วนใหญ่จะเกิดหลังจากพายุไต้ฝุ่นพอหลังจากโชว์ความสวยสักพักหนึ่งเมฆจานบินก็เริ่มดิ่งต่ำลงค่อยๆเลือนลางจางหายไปกลับมาเป็นหยดน้ำความชื้นเหมือนเดิมโดยส่วนใหญ่เมฆจานบินดังกล่าวจะเกิดที่ภูเขาสูงของฟิลิปปินส์ใครจะลองบินไปชมก็ได้เด้อและความสูงของการเกิดเมฆจานบินจะอยู่ระหว่าง 6,000 ถึง 12,000 เมตรมองมาแต่ไกลเห็นอย่างชัดเจนกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก